ATK หรือ Antigen Test Kit เป็นชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโควิด-19ที่สามารถตรวจได้ด้วยตนเองและรู้ผลเร็วสำหรับผู้ที่สงสัยหรือมีความเสี่ยงเมื่อได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อแล้วต้องการซื้อชุดตรวจมาตรวจด้วยตนเองจะต้องเลือกซื้อแบบที่ผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนกับอย.เพื่อให้ได้ชุดตรวจ ATK ที่ได้มาตรฐานและมีความถูกต้องแม่นยำของผลการตรวจนะครับการตรวจ ATK มี2แบบคือตรวจด้วยน้ำลายและสวอปทางจมูกการตรวจทั้ง2แบบมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันแต่การตรวจด้วยชุด ATK ทางน้ำลายจะต้องทำการงดอาหารงดบุหรี่และหมากฝรั่งงดแปรงฟันหรือใช้น้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อเป็นเวลา 30-60 นาทีส่วนการตรวจแบบสวอปสามารถตรวจได้เลยจึงสะดวกมากกว่าข้อสำคัญก่อนการใช้ชุดตรวจ ATK ต้องอ่านทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานชุดตรวจโดยละเอียดวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK ทางน้ำลายกระแอมน้ำลายจากลำคอขึ้นมาประกอบหลอดกับกรวยเข้าด้วยกันบ้วนน้ำลายลงกรวยและเก็บไว้ในหลอดเก็บตัวอย่างเทน้ำยาสกัดลงไปในหลอดปิดฝาหลอดให้สนิทจากนั้นให้เขย่าหลอดเบาๆประมาณ 3-5 นาทีทำการหยดตัวอย่างลงในหลุมทดสอบ3หยดรอเวลาประมาณ10นาทีเมื่อทำการทดสอบแล้วให้ทำความสะอาดอุปกรณ์โดยแช่น้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์แยกใส่ถุงปิดให้มิดชิดทิ้งแยกในถังขยะประเภทติดเชื้อหรือเขียนติดหน้าถุงว่าเป็นขยะติดเชื้อหากผลเป็นบวกให้แจ้งหน่วยงานบริการหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านแยกกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการหากมีความรุนแรงให้ทำการติดต่อเข้ารับการรักษาและแจ้งให้ผู้ที่ใกล้ชิดทราบความเสี่ยงหลังทราบผลตรวจหากผลเป็นลบแต่หากยังมีความเสี่ยงอยู่เชื้ออาจอยู่ในระยะฟักตัวให้แยกกักตัวก่อนทำการทดสอบในภายหลัง 3-5 วันแต่ถ้าหากมีอาการป่วยคล้ายโควิด-19 ให้ตรวจซ้ำทันทีช่วงโควิด-19 ระบาดนี้ต้องหมั่นสังเกตตนเองหากร่างกายมีความผิดปกติมีไข้ตัวร้อนหรือไอจามบ่อยควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาให้กลับมาหายเป็นปกติโดยเร็วนะครับผู้ที่สนใจปรึกษาปัญหาสุขภาพติดต่อศูนย์ข้อมูลสุขภาพโรงพยาบาลธนบุรีโทร1645ต่อ2005-7นะครับ